ดูกรณีที่พบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะจมอยู่ใต้น้ำแนวทางการก่อสร้างรางรถไฟทางคู่เมืองราชบุรีค่ะก็อาจจะทำให้หลายๆคนวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่วันนี้ก็มีคำยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการวางแผนเก็บกู้ค่ะซึ่งก็ต้องรัดกุมปลอดภัยมากที่สุดด้วยโดยนายชยาวุฒิจันทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีการชี้แจงนะคะว่าระเบิดที่พบพร้อมกับหัวรถจักรของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จมอยู่ในน้ำใต้สะพานจุฬาภรณ์เมืองราชบุรีได้เคยมีการสำรวจมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นหัวรถจักรที่ทหารญี่ปุ่นนำมาทดลองวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองผ่านตัวเมืองราชบุรีก่อนที่จะถูกฝ่ายพันธมิตรโจมตีทำให้หัวรถจักรจมลงใต้น้ำและได้มีการเสนอให้เก็บกู้ขึ้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็ได้ยุติไปจนกระทั่งปีที่แล้วค่ะทางบริษัทผู้รับเหมาสร้างรางรถไฟทางคู่สายนครปฐมหัวหินได้เข้ามาปรึกษาถึงการขุดวางต่อหม้อสะพานรางรถไฟเพราะว่าทราบว่ามีระเบิดอยู่ใกล้ๆกับจุดที่จะก่อสร้างจึงมีการหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเบื้องต้นก็ประสานฝ่ายทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วนะคะซึ่งการเก็บกู้ก็จะต้องมีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการให้รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมากที่สุดค่ะผมก็อยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณต่อหม้อใกล้ๆต่อหม้อหรือบริเวณใกล้กับสะพานจุฬาลงกรณ์แต่ครับส่วนการดำเนินชีวิตปกติของพี่น้องข้ามสะพานไปมาเนี่ยก็ไปได้ตามปกติล่องเรือผ่านไปผ่านมานะฮะเพียงแต่อย่าไปดำอย่าไปขุดไปคุยอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนนะบางทีแต่ก่อนมาเนี่ยผมก็คนราชบุรีนะก็อยู่มาเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็อยู่กับสะพานตรงนี้แล้วก็วัตถุระเบิดที่ตกค้างสมัยสงครามโลกได้ด้วยความปกติก็ไม่มีใครไปวุ่นวายซุกซนนะ